็คือการผ่าตัดเนี่ยแกออกบ้านมา8โมงกว่าแล้วแล้วเหตุเกิดเขาบอกว่าที่หน้าหมอที่หน้าคลินิกหมอณรงค์เขาบอกว่าประมาณ 8:50 ที่ลุงตกลงไปลุงขี่รถมาแล้วก็ลงกระแทกหลุมแล้วแกก็กระดอนขึ้นมาแล้วแกก็ถลันไปหมวกกันน็อกกระเด็นก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วปกติแกไม่เคยใส่แกเรื่องต้นรถมีพรบ.ใช่ไหมครับมีค่ะก็อีกแกนึงแกขี่รถไม่เคยเกิน40อ่ะเพราะแกแก่แล้วแกก็รู้ตัวแกฮะตอนนี้อาการแกเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือผ่าแล้วไม่รับรู้อะไรเลยค่ะไม่ตอบสนองแล้วหมอก็ไม่ให้ความหวังอะไรเลยหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างคะตอนนี้อยู่พยาบาลเขาบอกว่าตอนนี้ลุงคือความดันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่ได้เพราะตอนนี้ที่แกอยู่ได้นี่ก็คือยากระตุ้นความดันเอายากระตุ้นความดันให้มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพราะต้องรอลูกชายแกลูกชายแกยังมาไม่ถึงตอนนี้ในด้านกฎหมายเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงต่อไปบ้างครับก็ป้าก็ไม่รู้เรื่องเนาะเรื่องกฎหมายป้าก็ไม่รู้เรื่องแต่เหตุมันเกิดคือเกิดอย่างนี้ทำไมคุณไม่ป้ายเตือนไว้เลยว่าถนนเส้นนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมคุณทำอะไรชุ่ยๆอย่างนี้ทำไมคุณไม่ทำเนี่ยกบก็กบไม่ดีคุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่มาติดต่อไม่อะไรเลยหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมมีใครมาหาเลยคะตอนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนนะครับน้องคือทำไมเขาทำและเละเทะอย่างนี้แล้วทำไมเขาไม่ปักป้ายบอกปักมันเป็นหลงเป็นบอกก็เห็นอยู่แล้วก็เกิดบ่อยที่สุดเลยมอเตอร์ไซค์เกิดบ่อยที่สุดแล้วก็ไม่มีใครมารับผิดชอบเอาจนเราอย่างนี้เลยเนี่ยคือกรณีของการไม่ได้ทำเนี่ยจะมีทนายความนะครับนั่งสถานนะครับถ้าสามารถไปสอบถามได้ว่าเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยสามารถในการดำเนินคดีครับเพื่อฟ้องร้องที่ภาษีไหนภาษีไหนทดแทนเนี่ยยังไงได้บ้างครับแล้วถ้ามันเข้าเกณฑ์ของกรณีทำนะครับทางบ้านก็มีสิทธิ์ยื่นนะครับเขาไม่มาดูแลเราแต่เขาคนหลังจากเกิดเหตุปั๊บเขาเอายางมาต่อยไปกบหลุมที่เกิดเหตุมันเป็นอย่างนี้ค่ะในทางการช่วยเหลือนะครับอย่างที่การไฟฟ้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมาคือจริงๆแล้วคือมันขั้นตอนมันจะเป็นยังไงครับในส่วนตรงนี้ตอนนี้นี่จริงๆแล้วพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยยังอยู่ในความรับผิดชอบของเขาอยู่แต่ว่าในส่วนของเทศบาลเนี่ยเราขอประสานงานจริงๆแล้ววันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนี่นะฮะทางเทศบาลเนี่ยประสานไปที่การไฟฟ้าคืนแล้วแล้วก็เขาก็มาซ่อมบำรุงให้เราได้เยอะหลายจุดเยอะอยู่แต่ทีเนี้ยตรงที่มันเกิดรู้สึกว่ามันจะเป็นแอ่งลมหน่อยเพราะว่าฝนตกหรืออะไรมันก็อาจจะยุบตัวลงมานะฮะแต่ทีนี้ก็ตรงส่วนนั้นจะว่าเป็นหลุมก็ไม่เชิงเนาะก็จะยุบลงยุบตัวลงตอนนี้เนี่ยในการแก้ปัญหาที่จะเป็นปัญหาฉุกเฉินทางเทศบาลเองเนี่ยก็มันกำลังของเทศบาลเนี่ยออกไปแก้ไขปัญหาก็คือปรับพื้นที่ที่มันจะเกิดอันตรายทั้งหลายก็คือก็ปัญหาเบื้องต้นนี้ก็ได้ไปแก้ไขแล้วอันนี้ทางท่านตลาดท่านได้มอบหมายทางช่างออกไปสำรวจแล้วนะครับไปสำรวจในจุดที่รอดที่มีความเสี่ยงนะแล้วก็จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อที่จะนำแจ้งคือที่ออกไปสำรวจเนี่ยถ้ามันมีความเสี่ยงมากก็ต้องรีบดำเนินการก่อนแต่ว่าถ้ามันคือแล้วยังไม่อันตรายก็จำเป็นก็จะต้องเป็นพูดง่ายว่าเอาทางผู้รับผิดชอบเนี่ยมาไปคุยกันแล้วก็ทำให้มันดีเพราะว่าถ้าไม่ดีเราคงไม่รับ
มันก็เป็นเงื่อนไขของการที่เขาจะส่ง